ต้นมะขามเทศนะครับกิ่งมะขามเทศที่เราซื้อมาก็จะได้เป็นกิ่งตุ้มแบบนี้นะครับก่อนที่เรายังไม่มีเวลาที่จะทําการนํากิ่งตุ้มลงเพาะในถุงดํานะครับวิธีการของเราก็คือว่านํากิ่งตุ้มนะครับไปแช่น้ําไว้นะครับแช่ไว้เพื่อที่จะให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับไม่แห้งตายนะแช่ไว้แบบนี้นะครับแบบนี้แช่ไว้แล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรานำกิ่งตุ้มแช่น้ำไว้เราก็สามารถที่จะนำเขาออกจากภาชนะแล้วก็นำมาวางไว้แบบนี้ได้นะครับแช่ไว้สักพักครับท่านผู้ชมแช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็